มครับการแก้ปัญหายาเสพติดเป็น1ใน10นโยบายของครม.แพทองธารชินวัตรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แก้กันง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าแก้ได้ง่ายๆเนี่ยยาเสพติดก็คงจะหมดไปนานแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงและก็รุนแรงไม่น้อยไปกว่ากันนะครับก็คือตอนนี้ผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการเสพยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับถูกต้องค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะถ้าพูดถึงผู้เสพยาเสพติดก่อนที่เข้าสู่ระบบตอนนี้ตัวเลขสะสมเนี่ยหลายล้านคนค่ะแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยติดถึงขั้นที่ป่วยจิตเวชเนี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ 500,000 คนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้เสพยาเสพติดนะคะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองแล้วเนี่ยปรากฏว่าหากเกิดการเสพติดจนเป็นผู้ป่วยจิตเวชขึ้นมาก็ยิ่งยากต่อการดูแลรักษาค่ะและไม่สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้ด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่นไปด้วยค่ะเดินตามไปตีมันชายคนนี้อยู่ในช่วงอายุ 30-35 ปีก่อเหตุต่อยหน้าเพื่อนคิ้วแตกไล่เพื่อนออกจากบ้านจากนั้นยังเดินออกมาต่อยผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามปรามแต่ได้แจ้งตำรวจและอาสากู้ภัยเข้าช่วยเหลือตำรวจสภ.เมือง101เข้าเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่าที่ผู้ก่อเหตุจะยอมมอบตัวแม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าลูกชายเคยติดยาเสพติดและเคยส่งเข้าไปบำบัดรักษาแล้วแต่เมื่อกลับมาอยู่บ้านก็ไม่ทานยาและกลับไปเสพยาซ้ำอีกแม่อยากให้ดำเนินบ่มีดอกก็มีนี่แหละสูบมาเสพมาเสพอย่างนี้แหละก็แค่นี้ล่ะอันที่มันกินน่ะคิดว่านะอย่างอื่นก็น่าจะบ่มีดอกอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงถนนชยางกูลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นชายขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดงและไปจอดอยู่กลางสี่แยกก่อนจะมีการถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าและคว้ามีดออกมาชี้ใส่รถที่สัญจรผ่านไปมาขณะที่มืออีกข้างถือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นยกขึ้นสุดดมอยู่เป็นระยะประชาชนโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาควบคุมตัวแต่ไม่ทันการเพราะไม่นานชายผู้ก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอีกกรณีเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเหตุชายอายุ45ปีหมดสติขณะถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยได้ปั๊มหัวใจกู้ชีพแต่ก็เสียชีวิตในระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลขณะที่การตรวจค้นสัมภาระตำรวจพบยาบ้าพร้อมอุปกรณ์การเสพและไอซ์อีกจำนวนหนึ่งทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากตำรวจและผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้ข้อมูลว่าชายคนนี้ขับขี่รถอีแตนเข้ามาบนถนนรามคำแหงถอดเสื้อขับขี่มาในลักษณะอันตรายและได้เฉี่ยวชนกับยานพาหนะของผู้อื่นประชาชนจึงช่วยกันขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามและมีตำรวจเข้ามาเจอเหตุซึ่งหน้าจึงได้ยิงล้อยางเพื่อสกัดจับกุมขณะที่ญาติยอมรับว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดรักษาอาการป่วยทางจิตเวชจากการติดยาเสพติดและไม่เคยรู้มาก่อนว่ากลับมาเสพซ้ำอีกขณะที่ญาติยังคงคาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุในระหว่างเข้าคุมตัวหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจสน.หัวหมากการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนค่ะยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดก็ยากขึ้นไปอีกขั้นเพราะครอบครัวไม่สามารถทำได้โดยลำพังนะคะต้องอาศัยกลไกของรัฐช่วยเหลือแม้ปัจจุบันจะมีอยู่หลายรูปแบบจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ดูเหมือนว่ารอยต่อระหว่างหน่วยงานก็ยังมีช่องว่างอยู่ค่ะในขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติดก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปีค่ะตัวเลขผู้ป่วยยาเสพติดนะคะทั้งผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดในปี65ค่ะมีมากถึง 3,200,000 คนนะคะโดยประมาณในปี2566กลับพบว่าสูงขึ้นค่ะมีผู้ป่วยสะสมขึ้นมาอีกถึง1ล้านคนทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่ 4,200,000 กว่าคนและในปี2567หรือปัจจุบันนะคะพบยอดสะสมสูงถึง 5,400,000 คนไปแล้วค่ะโดยเฉลี่ยประเทศไทยมีผู้ป่วยจากยาเสพติดสะสมเพิ่มขึ้นถึงปีละ1ล้านคนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เจาะลงไปที่ผู้เสพแล้วเกิดอาการป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดค่ะน่าเป็นห่วงทีเดียวในปี65ค่ะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 230,000 คนต่อมาปี2566ค่ะมีผู้ป่วยจิตเวชสะสมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 คนทำให้มีผู้ป่วยจิตเวชสะสมมากถึง 330,000 คนนะคะ
ขณะที่ปัจจุบันค่ะพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะโดยเพิ่มขึ้นมาถึง 200,000 คนส่งผลให้มียอดผู้ป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดสะสมอยู่ที่ประมาณ 520,000 คนค่ะคุณผู้ชมค่ะการป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยค่ะทั้งจากผู้ที่อาจจะมีอาการอยู่เดิมหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดในปริมาณมากรวมทั้งใช้เป็นเวลานานต่อเนื่องมีข้อมูลบ่งชี้นะคะว่าในรอบ1ปี100คนจะมีประมาณ40คนทีเดียวที่กลับไปเสพซ้ําแม้จะผ่านการบําบัดรักษามาแล้วสิ่งที่ตามมาครอบครัวไม่เข้าใจเหนื่อยหน่ายและอาจจะถึงขั้นทอดทิ้งนี่คือสิ่งที่แพทย์อยากให้เข้าใจนะคะว่าคนติดยาเสพติดแล้วมีอาการป่วยเนี่ยเขาคือผู้ป่วยเพราะว่าสมองถูกทำลายค่ะยาอาจจะทำลายสมองบางส่วนโดยเพราะสมองที่เป็นเรื่องของส่วนคิดส่วนของการตัดสินใจนะครับในระยะยาวเนี่ยสารสื่อประสาทเนี่ยมีจำกัดพอหลังไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยการเค้นรีดของพวกนี้ก็ต้องใช้จำนวนมากขึ้นนะครับใช้ยาเสพติดจำนวนมากขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยสมองบางส่วนไม่หลังแล้วการทำงานของสมองส่วนนั้นในการควบคุมตัวเองก็เสียไปพอมีการควบคุมตัวเองที่เสียไปโอกาสที่เขาจะมีความรู้สึกอยากหรือต้องการชดเชยความรู้สึกต่างๆที่เป็นความรู้สึกความมีความสุขตอนที่เขายังรู้สึกฟินอยู่เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่มันสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาครับของการที่1การควบคุมตัวเองเสียไป2วงจรเขาเรียกวงจรวิบัติของยาเสพติดนะครับผู้ที่จะช่วยเหลือและดูแลคนเหล่านี้ได้เป็นกลุ่มแรกคือคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าใกล้ชิดที่สุดแต่แน่นอนค่ะว่าพวกเขาไม่สามารถทำได้โดยลำพังการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดเป็นความซับซ้อนและต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบายซึ่งข้อนี้ล่ะค่ะนายแพทย์บุรินทร์ก็บอกว่าหนึ่งในแนวทางที่จะทำให้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่คือการใช้กระบวนการกึ่งสภาพบังคับและเพิ่มแรงจูงใจค่ะแต่ผมคิดว่ากระบวนการทำให้เกิดสภาพบังคับอย่างเช่นการติดตามเขาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะภาคส่วนไหนที่ต้องดูแลการติดตามต่อเนื่องอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องคนไข้กลับไปใช้ซ้ำแล้วเกิดอาการเนี่ยกลไกการติดตามมันเป็นอย่างไรกลไกมันดีจริงไหมแล้วก็คนไข้หลายประเภทอยู่ในหลายๆค่ายหลายๆกระทรวงตรงนี้ครับระบบการติดตามเนี่ยจะมีสภาพอะไรที่สามารถที่จะมีสภาพแค่กึ่งบังคับไหมอย่างน้อยก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องเข้ามารับการบำบัดรักษานะครับสุดท้ายเป็นกลไกแรงจูงใจครับถ้าเขาทำได้ดีเขาถูกปลดออกจากระบบของการใช้ยาเสพติดไหมแล้วเขาจะได้รับการดูแลหรือจะได้อะไรที่มันเป็นเขาเรียกรางวัลไหมรางวัลง่ายๆอย่างเช่นถ้าบ้านไหนไม่ได้ใช้ยาเสพติดแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเขาจะได้สิทธิ์อะไรทางสังคมไหมเหมือนโซเชียลรีวอร์ดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ากระบวนการสร้างแรงจูงใจแบบนี้อาจจะทำให้ถ้าเอาไปใช้กับผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยเรื่องพฤติกรรมศาสตร์อาจจะทำให้คนเปลี่ยนได้นะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือโจทย์ยากค่ะเพราะมีสมการซับซ้อนนะคะการจะแก้ไขให้ครบวงจรได้หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดไร้รอยต่อและที่สำคัญค่ะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งผู้เสพผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพติดก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปีในด้านการปราบปรามเองนะคะก็ตรวจยึดได้มากแบบก้าวกระโดดทีเดียวอย่างยาบ้าค่ะที่เป็นปัญหาในบ้านเราปีที่ผ่านมายึดได้ประมาณ460ล้านเม็ดปรากฏว่าปีนี้ค่ะโอ้โหเพิ่มขึ้นเท่าตัวตรวจยึดได้ไปมากกว่า931ล้านเม็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะต้องบอกว่านโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในทุกรัฐบาลทีนี้ในรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรประมาณ3ปีต่อจากนี้ถูกไหมคะต้องรอดูละค่ะประกาศกล้าวกลางสภาขนาดนั้นจะทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะรอติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ